เอาตัวลูกช่วงข้าไปขังไว้แล้วล่ามไว้ในซอกคมอย่าให้ได้ติดต่อกับผู้ใดข้าจะกักขังเจ้าไว้ที่นี่เจ้าเดี๋ยววนเวียนไม่รู้ผุนไม่รู้เกิดดาราไรแพ้สักอย่างจงพาพี่แทนของข้าไปไม่ว่าเจ้าไปอยู่ที่ใดข้าจะขอผู้เวียนทุกท่านทุกพบผู้หญิงคนนี้อีกแล้วเวทนาลูกด้วยเจ้าข้าไม่ใช่ลูกเจ้าพี่แก้วตอนแรกที่พี่บอกว่าพี่ได้รับมรดกเป็นพันล้านนะผมนึกว่าพี่พูดเล่นพี่มันเกินกว่าพันล้านอีกพี่เห็นว่าคุณแก้วเนี่ยมีที่ดินริมน้ำอีกผืนหนึ่งคือผมจะขออนุญาตกับแก้วเนี่ยเข้าไปดูซะหน่อยขอให้บุญกุศลนี้จงคุ้มครองให้คุณปลอดภัยจากมือมารถึงบุญเจ้ารู้หรือไม่ทำไมเกศถวายย่าของเจ้าถึงเลือกเจ้าเป็นผู้สืบทอดของเวียนแก้วผมไม่ทราบเลยครับเพราะสิ่งที่เจ้าทำไงเจ้าคือช่างเขียนเรื่องคุ้มนางกรวนค่ะเจ้านางทางเหนือรักกับคุณนางหนุ่มจากสยามแต่โดนน้องสาวทำเสน่ห์แย่งคนรักไปเธอเลยตามมาพระนครเพื่อแก้เสน่ห์เกี้ยวเสือไฟอ่ะต้องเก็บติดตัวไว้ไม่ให้ห่างเลยนะลูกนะเจ้าจงบินไปบินไปให้ทุกทิศตามหายอดดวงใจที่รักของข้าให้เจอข้าต้องได้พิเทพกลับคืนมาข้าต้องได้นางน้องเธอยศกลับมาด้วยเจ้านางในฝันของคุณเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงหรอตาคมจมูกสวยแต่ว่าดูไม่ค่อยเหมือนสาวเหนือเท่าไหร่คุณเป็นแค่ความฝันนั้นพี่จงดื่มด่ำกับความฝันนี้เถิดพวกคุณเนี่ยไปสนิทกันตั้งแต่เมื่อไหร่คะจริงๆเราก็รู้จักกันมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับแต่ด้วยความที่เราสองคนได้ชอบอะไรเหมือนกันก็เลยสนิทสนมกันเร็วขึ้นนะครับไอจะยั่งคุณกรีนจากพิมพ์ดาวไว้ได้แล้วยูก็ต้องช่วยไอจัดการพิมพ์ดาวนะพี่ก็ได้งานถนัดไอละหลังจากงานวันนี้ทุกคนจะกล่าวขวัญความผิดบาปที่มันเคยก่อไว้